เสียหายเท่าไหร่ยังไม่รู้รู้แต่เสียหายแน่ๆน้ำท่วมครั้งนี้จะหักปากกาเซียนทำเศรษฐกิจไทยปีนี้ติดลบหรือไม่หลังจากหลายหน่วยงานออกมาให้ความหวังเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสเป็นบวกโตได้ถึง 2%ด้วยความเสียหายอาจยังไม่สามารถประเมินได้ชัดเจนเพราะคงต้องรอดูสถานการณ์ก่อนว่าน้ำท่วมจะยืดเยื้อยาวนานและกระจายพื้นที่มากน้อยแค่ไหนซึ่งนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดหน่วยงานในความรับผิดชอบลงไปดูแลประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพต้องไม่มีการช่วยโอกาสขึ้นราคาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนหรือกักตุนสินค้าปฏิเสธการจำหน่ายหากพบมีการช่วยโอกาสช่วงนี้ให้ดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดในขณะที่ผลกระทบต่อการส่งออกนั้นหลายพื้นที่มีโรงงานผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกและการบริโภคในประเทศหากได้รับผลกระทบแต่เวลานี้ยังไม่ชัดเจนว่าแต่ละพื้นที่จะเสียหายมากน้อยแค่ไหนอาจต้องใช้เวลาประเมินอีกสักระยะหนึ่งก่อนและแน่นอนว่าหากโรงงานผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกได้รับผลกระทบไม่ว่าทางใดทางหนึ่งทั้งการผลิตสินค้าไม่สามารถทำได้เต็มที่หรือการขนส่งสินค้าทำได้ไม่สะดวกอาจส่งผลต่อตัวเลขการส่งออกในช่วงที่เหลือของปีนี้และการส่งออกที่เวลานี้เป็นเครื่องยนต์เดียวในการประคับประคองเศรษฐกิจไม่ให้ทรุดตัวลงและเป็นปัจจัยสนับสนุนทำให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเห็นผลเป็นรูปธรรมหากเครื่องยนต์ต้องดับเพราะน้ำท่วมประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงเป็นปัจจัยรุมเร้าการส่งออกอาจขยายตัวได้ไม่ดีนักและแน่นอนว่าย่อมส่งผลโดยตรงกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศในปีนี้แน่นอนบวกหรือลบน้ำท่วมอาจเป็นปัจจัยแทรกที่ส่งผลฉุดเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้ให้ฟื้นตัวช้าด้านภาคเอกชนนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าหอการค้าไทยมีความเป็นห่วงสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศสอบถามไปยังหอการค้าจังหวัดพบว่าสถานการณ์น้ำท่วมค่อนข้างรุนแรงหลายจังหวัดเกิดน้ำท่วมทุกอำเภอและอาจขยายพื้นที่ไปมากกว่านี้และอาจส่งผลกระทบมากขึ้นโดยหอการค้าไทยประเมินว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเฉพาะเวลานี้จะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจในเบื้องต้นประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะดีขึ้นในช่วงปลายปีแต่จะรุนแรงถึงขั้นทำให้เศรษฐกิจติดลบหรือไม่นั้นต้องรอดูว่าความเสียหายจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นครอบคลุมพื้นที่กี่จังหวัดและยาวนานมากน้อยแค่ไหนรวมถึงความสามารถของรัฐบาลในการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมจะบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ตัวเลขเศรษฐกิจปลายปีอาจเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดในการวัดฝีมือรัฐบาล